ช่วงที่2ของรายการทางลัดทางเลือกค่ะคุณผู้ชมซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางกันไปที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปที่นั่นนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าเราจะเดินทางไปอย่างไรซึ่งพี่รับรู้ก็รอเราอยู่แล้วค่ะไปพบกับพี่รับรู้เลยค่ะได้เลยครับน้องเหมือนแพรสำหรับการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่นั้นวิธีการเดินทางที่ง่าย easy ที่สุดนะครับแล้วก็สะดวกสบายใช้ไลน์ I Love You นั้นแนะนำว่าเดินทางกันด้วย BTS เลยครับผมสำหรับสถานีที่พี่รอบรู้จะพาคุณผู้ชมไปนะครับก็คือสถานีของวัยรุ่นเลยสถานีสยามนะครับใช้ทางออกที่1และเดินต่อไปยังสยาม Discovery Center ชั้น6หรือว่าขึ้นลิฟต์ที่ลานจอดรถของสยามสแควร์วันชั้น9ได้เลยครับไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับการเดินทางไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากไปกันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมไปที่มาดามทุสโซ่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ